การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดแรลลี่ชิมช็อปใช้นะครับหวังที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักในช่วงปลายปีครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเป็นประธานเปิดงานแรลลี่ท่องเที่ยวสุขสันต์ชิมช็อปใช้เที่ยวเมืองไทยมีแต่ได้กับได้เส้นทางกรุงเทพสมุทรสงครามเพชรบุรีเพื่อที่จะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและของรางวัลพิเศษจากทททนะครับมีประชาชนให้ความสนใจพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมแรลลี่ในช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับโดยเส้นทางแรลลี่เริ่มต้นจากจุดสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าไปยังจุดพักรถคลองโคลนครัวบางตะปูนนะครับรวมทั้งวัดในกลางเกลือหวานคาเฟ่วัดนอกปากทะเลและจุดสุดท้ายอยู่ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและในช่วงค่ำก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์มอบรางวัลการแข่งขันแรลลี่จากทางททด้วยครับคุณยุทธศักดิ์บอกว่าการจัดกิจกรรมแรลลี่ครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยตามนโยบายชิมช็อปใช้ของรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนเพียงไม่กี่วันก็มีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนครบแล้วทั้ง10ล้านคนนะครับและมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 150,000 รายขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งมีวันหยุดยาวในหลายเทศกาลให้มีความคึกคักมากขึ้นอีกด้วยครับภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือมีการใช้จ่ายเงินนะครับทั้งในส่วนของ 1,000 บาทที่ใส่ให้โดยรัฐบาลแล้วก็ในส่วนที่จะต้องใส่เติมเงินเข้าไปเองในส่วนของแคชแบ็กประมาณ 15% หรือสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาทนะครับซึ่งก็หวังว่าจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงปลายปีเป็นไปตามเป้านะครับทั้งปีก็อยู่ที่ประมาณ180ล้านคนครั้งเงินก็น่าจะต่ำกว่า 1.12 ล้านล้านบาทในปีนี้ครับ